สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาคุยกันต่อในเรื่องของการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงที่นับถอยหลังแล้วเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันก็จะถึงวันที่จะตัดสินชี้ชะตาว่าคนไทยจะรับร่างรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่และคำถามพ่วงจะเป็นอย่างไรยิ่งน่าตื่นเต้นและน่าลุ้นขึ้นทุกวันผลสุดท้ายของการลงเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะออกมาผ่านหรือไม่ผ่านเพราะว่าฝ่ายต้านและฝ่ายสนับสนุนก็ยังมีพลังที่พอกันและคนไทยจะตัดสินใจในเรื่องนี้ก็ไม่ใช่จากการที่อ่านและศึกษาร่างรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองแต่จะฟังจากคนที่ตัวเองรักและเคารพนับถือดังนั้นการสร้างกระแสที่จะชักชวนประชาชนในจำนวนมากที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะให้รัฐธรรมนูญผ่านหรือไม่นั้นในช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่สำคัญมากคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปทางไหนขณะนี้ก็ยังคงมีจำนวนเท่าเดิมคือ 40% จากการสำรวจของนิด้าโพลทั้งหมดที่ผ่านมา10ครั้งก็มีจำนวนอยู่เพียงแค่นี้และน่าจะเป็นการที่รอว่าจะตัดสินใจในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ดังนั้นทางฝ่ายรัฐบาลฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต้านต่างออกมาสร้างกระแสเพื่อจะดึงคนไปอยู่ในพวกตัวเองกันอย่างคึกคักทางด้านกกต.และมหาดไทยก็จะมีการคิกออฟกันในต้นเดือนนี้ที่จะออกไปรณรงค์เป็นครั้งเป็นรอบสุดท้ายส่วนทางด้านพวกต้านก็มีวิชามารสถานใจการออกมาอยู่ทุกวันจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่เชียงใหม่เป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูเพื่อระงับยับยั้งไม่ให้กลุ่มนี้ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านได้อย่างสะดวกในช่วงโค้งสุดท้ายอย่างไรก็ตามจากการสำรวจของทางการก็ยังพบว่าประชาชนให้ผ่านร่างรัฐธรรมนูญนี้เกินกว่า 50% แต่ก็ยังเกินไม่มากก็ยังเสียวอยู่ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายจะถูกทะลุทะลวงเอาคะแนนกลับไปดังนั้นทางการก็หวังว่าจะมีการออกมาใช้สิทธิ์ของประชาชนมากขึ้นซึ่งจะทำให้รัฐธรรมนูญผ่านอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มผู้ต้านอย่างพรรคเพื่อไทยก็หวังว่าถ้าหากมีคนมาลงคะแนนออกเสียงมากขึ้นก็จะทำให้รัฐธรรมนูญนี้ถูกตีตกไปต่างคนต่างมีสมมติฐานของตัวเองก็ต้องรอดูว่าวันที่7ในวันอาทิตย์นี้จะมีผลออกมาอย่างไรข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่องNew One วันนี้ผมและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับ